ไม่ยอมและไม่รับไม่รับไม่รับได้รับไม่ได้และไม่มาร่วมด้วยกับการที่ต้องมาปฏิรูปสถาบันของเราเดี๋ยวผมจะอ่านแถลงการณ์ของกลุ่มเราซึ่งเราได้ประกาศไปในเพจแล้วคำแถลงการณ์ของกลุ่มสปปสศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันตามที่ปรากฏเป็นข้อเท็จจริงว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแม้ว่าเกิดในไทยมีสัญชาติเป็นคนไทยแต่ครอบครัวเป็นต่างด้าวหนีร้อนมาพึ่งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในประเทศไทยจนสร้างตัวกลายเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศไทยแต่นายธนาธรไม่สำนึกในความเป็นไทยไม่สำนึกในคุณแผ่นดินไทยที่มีกับครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจไม่สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยล่าสุดอย่างที่บอกนายธนาธรได้ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้สนับสนุนการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์จากการที่ได้พูดในเวทีเสวนา44ปี6ตุลาที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่นายธนาธรยอมรับอย่างเปิดเผยไม่อ้อมแอ้มไม่ปิดบังเหมือนครั้งที่ผ่านมาสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นอุปสรรคต่อการทำประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตกที่เขานับถือซึ่งความคิดแม้สังคมไทยจะไม่ห้ามปรามแต่มีคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งไม่เห็นด้วยมีแต่นำไปสู่ความขัดแย้งอย่างใหญ่หลวงกับสังคมไทยทั้งนี้นายธนาธรและเครือข่ายยังพยายามสร้างความเกลียดชังให้กับคุณค่ารากฐานทางวัฒนธรรมคนไทยบิดเบือนทางวัฒนธรรมราวกับว่าประเทศนี้ไม่มีอะไรดีเลยที่มาวันนี้จึงเป็นการดีว่าธนาธรถ้าคุณคิดว่าประเทศไทยดีไม่ดีอะไรเลยไม่ดีเลยสักอย่างพวกเราจึงรวมพลังและเห็นสมควรที่จะมารวมพลังการขับไล่นายคนนี้ออกจากแผ่นดินไทยตามที่พ่อแม่พี่น้องชาวไทยไม่มีใครเห็นด้วยส่วนใหญ่ไม่มีใครเห็นด้วยกับการกระทำของนายคนนี้ซึ่งการไล่ออกจากแผ่นดินไทยเป็นเพียงการพูดให้สำนึกเราจะใช้เพียงว่าให้นายธนาธรได้ตระหนักและไต่ตองให้ดีว่าสมควรหรือไม่ที่จะทำสิ่งแบบนี้และการที่มาขับไล่อยากจะแสดงให้คนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับนายธนาธรและคนในครอบครัวได้ไต่ตองและตระหนักว่าถ้าหากนายธนาธรคนนี้ยังอยู่สร้างความแตกแยกปลุกปั่นยุแยงส่งเสริมอยู่ทุกวันนี้สมควรแล้วหรือไม่ที่เราจะออกมาไล่ออกจากแผ่นดินไทยสมควรแล้วไหมพ่อแม่พี่น้องครั้งที่แล้วเรามาแสดงจุดยืนแล้วมาบอกแล้วท่านยังไม่หยุดครั้งนี้เราจะมาเยอะกว่าเดิมได้ไหมพ่อแม่พี่น้องส่วนว่าเขานายธนาธรเนี่ยจะออกหรือไม่ออกจากประเทศหรือแผ่นดินนี้ก็เรื่องของเขาแต่พวกเรารวมพลังกันมาเพื่อจะมาให้คิดใหม่อีกทีเคยถามไหมที่พูดว่าเหตุการณ์ตุลา6ตุลาเป็นอย่างไรผมอยากจะถามว่าเหตุการณ์ใน6ตุลาที่ผ่านมาหรือในอดีตสถาบันพระมหากษัตริย์
มีส่วนเกี่ยวตรงไหนผมขอถามคนว่ามีส่วนเกี่ยวตรงไหนคุณต้องตอบออกมาการที่คุณมาบิดเบือนยุแยงสังคมเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้มันมีแต่จะทำให้แตกแยกมีแต่ทำให้ประเทศชาติเลวร้ายลงไปกว่านี้ซึ่งนายธนาธรต้องถามด้วยประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยหรือไม่กับการที่จะมาปฏิรูปสถาบันอย่างที่เขาพูดและถึงเวลาแล้วที่ธนาธรจะต้องถือธงออกมานำหน้าประเทศใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องอย่าแอบอยู่ข้างหลังใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องกล้าเปิดเผยหน่อยไม่ใช่ว่าส่งเสริมให้เด็กคนรุ่นใหม่ออกมาเผชิญหน้าผมเข้าใจนะรู้แล้วว่ามันจะไม่ชนะรู้แล้วว่าทำยังไงก็แพ้ถึงไม่กล้าออกมาให้เด็กรุ่นใหม่คอยรับกรรมแทนมัวแต่ปลุกปั่นให้คนโน้นคนนี้ออกมาเขาออกมาเจอคดีนู่นนี่นั่นทำไมคุณไม่ออกมาเองมายอมรับเองแล้วก็พาครอบครัวของคุณออกมาด้วยอย่าคอยปลุกปั่นตามสื่อตามโครงการตามเวทีเสวนาต่างๆออกมายืนหน้าเวทีเลยสงสารหน่อยสงสารลูกหลานตาดำๆของคนอื่นบ้างนำครอบครัวขึ้นเวทีทั้งหมดเลยออกมาเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าเห็นด้วยกับผมส่งเสียงคำว่าออกไป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 ครับถ้าคุณชอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกคุณก็ไปอยู่แบบนั้นที่นี่คือประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้นอย่านำไปเปรียบเทียบเปรียบเปยกับประชาธิปไตยของคนอื่นซึ่งมันไม่ใช่วิถีของประชาชนคนไทยหยุดเสียทีคิดเสียทีถึงเวลาแล้วที่คุณต้องคิดให้ดีการที่เราออกมากดดันเป็นครั้งที่สองนี้คุณต้องคิดให้ดีๆว่าคุณจะทำยังไงไม่งั้นก็ออกมาเองเลยใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวต่อไปจะมีคนมาพูดด้วยให้ความคิดแลกเปลี่ยนครับผมสุดท้ายของผมส่วนตัววันนี้ผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมกันกับผมได้ติดตามเพจผมสปปสและให้ความร่วมมือกับเพจของเรากลุ่มของเราที่มารวมตัวกันในวันนี้ครั้งที่แล้วเรามาแค่น้ำจิ้มครั้งนี้เรามามากกว่าเดิมถ้ายังไม่หยุดครั้งหน้าเรามากกว่านี้และก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่คอยอำนวยความสะดวกให้เราตั้งแต่ที่เรานัดหมายสมาคมชาวปากใต้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่มาช่วยทำข่าวให้ทำให้คนอื่นได้รู้บ้างว่าความคิดอีกฝ่ายซึ่งไม่ได้ต้องการให้แตกแยกเนี่ยเขาคิดกันอย่างไรและพ่อแม่พี่น้องคนไทยเขาคิดกันอย่างไรจากนี้เดี๋ยวจะมีคนมาพูดต่อผมขอบอกก่อนว่าเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเดี๋ยวเรารวมตัวกันที่สมาคมปากใต้เดี๋ยวขากลับเราก็ไปที่สมาคมปากใต้เพื่อส่งพี่น้องกลับครับได้ครับเดี๋ยววันที่14เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเพื่อไปรับเสด็จในหลวงในวันที่14เดี๋ยวรายละเอียดทางเพจของเราจะแถลงการหรือว่าจะชี้แจงเอาเพจให้อีกทีครับอะไรนะครับ13เนี่ยเดี๋ยวใช่ครับ
ครับเดี๋ยวผมจะขอประกาศผ่านเพจแล้วกันครับเรื่องวันที่13และวันที่14ผมทางกลุ่มเราไปอยู่แล้วครับวันที่14ไปอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องบอกว่าไปร่วมกับใครเพราะว่าทุกคนที่ไปเนี่ยไปเพราะไปรับเสด็จและไปเพื่อแสดงพลังให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้ว่าเรามีมากแค่ไหนและรักจงรักภักดีต่อท่านมากแค่ไหนเราก็ทำกิจกรรมด้วยกลัวเรื่องการของชาวบ้านหวังพ่อแม่ไหมคะพ่อไม่ห่วงนะครับเพราะว่าวันที่14เนี่ยพ่อผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องคนไทยเนี่ยจะไปกันล้นหลามเพื่อไปรับเสด็จของท่านผมไม่กังวลเลยครับเรื่องอีกฝ่ายพวกเราไม่รุนแรงค่ะครับพวกเราแค่แสดงแล้วก็ครับผมขอบคุณน้องออฟนะครับพี่น้องสปสพี่น้องสปปสเรามาวันนี้เพื่ออะไรไล่ธนาธรใช่หรือไม่แล้วเดี๋ยวมาดูครับการไล่ของคุณสองนะครับจากตัวแทนจากเพชรบุรีนะครับจะดุเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนติดตามชมครับพี่สองนะครับก็สวัสดีนะครับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราเดินทางมาจากเพชรบุรีในคณะของประชาชนรวมใจพักพิทักษ์กษัตริย์ไทยนะครับแล้วก็ยังมีวอนมิตรพี่น้องของเราที่เดินทางมาจากนิวยอร์กนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีพี่น้องหลายคนนะครับมาขึ้นพูดจาปราศัยกับพี่ๆผู้สื่อข่าวแล้วก็ส่งสัญญาณไปถึงธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าวันนี้ธนาธรอยู่หรือเปล่าคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าธนาธรเอ้ยหยุดที่จะจ้วงนะครับหยุดที่จะก้าวล่วงสถาบันได้แล้วหยุดที่จะพาคนไทยให้เสื่อมศรัทธาต่อสถาบันได้แล้วแต่การมาครั้งที่แล้วไม่ได้ทำให้ธนาธรนั้นรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ไทยเลยแต่กลับเหิมเกิมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการที่บอกว่าจะต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ผมอยากจะบอกธนาธรอย่างนี้ว่าพวกมึงธนาธรปิยบุตรชอบพันนิกา มึงไม่ต้องคิดที่จะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แต่มึงต้องปฏิรูปตัวของพวกมึงเอง โดยปลูกจิตสำนึกให้มีความรักชาติเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์สมัครเอาศาสนาเข้ามาขัดเกลาจิตใจอันต่ำทรามชั่วช้าของพวกมึงไม่ใช่ทำตัวนักแผ่นดินและเป็นกบฏพอแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนคือทหารกล้าของพระราชาเมื่อมึงคิดจะทำได้กูจะเป็นต้องออกมาปกป้องและที่สำคัญอยากจะฝากไปถึงไอ้สามตัวทอเจ้าบุตรสสพรรคเพื่อไทยอยู่ข้างๆด้วยช่วยเตือนน้องๆมันหน่อยว่าอยู่เมืองไทยถ้ามึงเทิดทูนและไม่สามารถจะยอมรับกษัตริย์ไทยได้ก็ยังไม่เยียบในแผ่นดินได้ใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นทำตัวเองนะครับปกติเราไม่อยากที่จะมาไล่ใครเพราะเราถือว่าเป็นคนไทยเป็นพี่น้องกันแต่วันนี้ธนาธรปิยบุตรและชอบพรรณิกาได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่คนไทยใช่ไหมพี่น้องใช่มันไม่สำเร็จในเมื่อไม่ใช่คนไทยออกไปก็ไม่สมควรที่จะเหยียบแผ่นดินไทยควรจะออกไปอยู่ต่างแดนและถ้าธนาธรยังไม่หยุดยังดื้อด้านวันข้างหน้าจะไม่มาที่ไทยสมิตแล้วจะไปทุกที่ที่มันอยู่ครับพี่น้องให้มันอยู่แผ่นดินไทยไม่ได้เลยไปบ้านมัน
นะครับรถของมอมิตรท่านใดที่จอดอยู่เลนสองนะครับช่วยไปขยับให้ด้วยเพราะว่าขวางทางจราจรนะครับขอความกรุณาด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้มวลมิตรของเรามาเยอะมากนะครับรถขบวนของเราเนี่ยยาวประมาณ 2-3 กิโลนะครับ 2-3 กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยมามากกว่าคราวที่แล้วเนี่ยเกือบเป็น10เท่านะครับเกือบเป็น10เท่าตัวและถ้าธนาธรปิยบุตรชอบบริการยังไม่หยุดทำชั่วผมบอกได้เลยจะมาอย่างล้นหลามจนถนนไม่มีรถให้วิ่งได้เลยครับพี่น้องและที่สำคัญการที่ธนาธรไปสนับสนุนไอ้กลุ่มนรกปลดแอกทั้งหลายแหล่ที่มีการจับจ้วงและยังมีการข่มขู่ว่าวันที่14ถ้าขบวนเสด็จผ่านถนนราชดำเนินมันไม่รับประกันความปลอดภัยแต่ทหารกล้าของพระราชาจะปกป้องความปลอดภัยให้กษัตริย์มีได้เราจะไปรวมวันที่14สองฝั่งฟากถนนเพื่อเป็นองคลักษ์พิทักษ์กษัตริย์ไทยอยากจะรู้ว่าไอ้อีหน้าไหนที่คิดจะปองร้ายต้องข้ามศพพวกเราไปก่อนและวันที่13พี่น้องคนไทยทุกคนทั่วประเทศขอให้สวมเสื้อเหลืองระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงเราเอาให้มันเหลืองทองอัมไบทั่วทั้งแผ่นดินให้ไอ้พวกเจ้าชั่วไม่กล้าโผล่หัวมาเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นขอเจ้าบุตรวันนี้พวกมึงทำตัวเป็นกบฏทรราชพวกเราทำตัวเป็นทหารกล้าของพระราชาถ้ามึงไม่หยุดพวกเราจะหยุดมันนะครับวันนี้ยังมีมวลมิตรของเราอีกหลายคนหลายท่านที่จะมาพูดจาปราศรัยกับพี่สื่อข่าวนะครับแล้วก็ทีมงานจากไทยสมิตนะครับอย่าลืมเอาสารที่เราส่งไปตรงนี้ไปบอกนายของพวกท่านด้วยนะครับว่าคนไทยจะไม่ยอมให้ใครมาคิดทำร้ายหรือล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อีกต่อไปนะครับเราจะปกป้องด้วยชีวิตและหวังว่าวันที่13พรุ่งนี้เนี่ยนะครับทุกคนจะพร้อมใจกันระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9นึกถึงและนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและส่งเสียงดังๆไปยังพวกกบฏคอร์ราชไอ้พวกที่จับจ้วงก้าวล่วงทั้งหลายแหล่ว่าพวกมึงหยุดได้แล้วพวกเราออกมาแล้วพ่อหลวงดูพวกเราอยู่บนฟ้าใช่ไหมพี่น้องใช่เพราะฉะนั้นพ่อจ้องมองเราดูอยู่เจ้าพ่อจ้องมองดูพวกเราอยู่นะครับขอให้ลูกๆทุกคนจงช่วยกันแสดงพลังอันยิ่งใหญ่แสดงพลังแห่งความจงรักนะครับและออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไปด้วยกันเพราะเราคือพี่น้องกันขอบคุณครับ